การทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปของจีนกำลังสร้างแรงสันสะเทือนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับหลังจากขีปนาวุธไปตกในน่านน้ำสากลเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ได้เผยภาพการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา8นาฬิกา44นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเมื่อวานนี้ครับ แถลงการของโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนระบุว่าการทดสอบในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้แผนการซักซ้อมประจำปีไม่ได้เจาะจงประเทศใดประเทศหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังระบุว,ว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้ใช้หัวรบจำลองในการทดสอบและขี่ปนาวุธไปตกลงในน่านน้ำสากลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้9月25 8时44分中国人民解放军火箭军 向太平洋相关公海海域成功发射一发携载训练模拟弹头的洲际弹道导弹，准确录入预定海域。此次导弹发射是年度军事训练例行性安排，符合国际法和国际惯例，不针对任何特定国家。 ฐานยิงขีปนาวุธข้ามทวีปในครั้งนี้ก็น่าจะอยู่ในมณฑลไหหนานทางตอนใต้ของจีนนะครับไปตกในหน้าน้้ำใกล้กับเฟรนช์โพลินีเซียซึ่งเป็นดินแดนพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งใช้ระยะทางประมาณ1 1 0 0 0กิโลเมตรการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปของจีนแล้วไปตกลงในหน้าน้้ำสากลครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีนะับตั้งแต่การทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปในช่วงทศวรรษที่1980ด้วยครับ